สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการจริงๆกรณีแบบนี้มันเป็นตัวอย่างที่ดีผมเชื่อว่าเรานักการเมืองทั้งหลายเนี่ยนะครับถูกโยงไปกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ตลอดเวลาทั้งที่การกระทำจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้มีในวันนี้คือสติฮะคือสติหลายท่านเข้ามาเป็นผู้ใหญ่กันแล้วมีสติหน่อยเป็นหลักเป็นฐานให้กับบ้านเมืองนี้เพื่อที่เราจะได้ท่านประธานครับผมขออนุญาตครับในฐานะผู้ถูกพาดพิงขอบคุณครับเจตนาเชิญเชิญท่านมันบ่งบอกถึงการกระทำครับเป็นการชี้จูงทางความคิดที่ท่านกำลังให้เด็กทำอยู่ที่กำลังทำกันอยู่ที่ว่าความรู้สึกนั่นคือความรู้สึกของคนอกตัญญูมันไม่ใช่ความรู้สึกของคนที่ดีหรอกครับผมเรียนด้วยความเคารพครับการกระทำอย่างนี้เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและไม่ใช่ลักษณะของการอภิปรายที่เชิงสร้างสรรค์ปากพูดบอกว่าต้องการความสงบให้มองตั้งอยู่ตรงกลางแต่พฤติกรรมไม่ใช่ผมรอฟังท่านมาเช้าท่านพูดกับผมว่าผู้อภิปรายพูดบอกว่าพี่ชาดาอยู่ฟังแบบผมอยู่ฟังวันนี้ผมฟังตลอดถือขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่กรรมาธิการงบประมาณก็ถือโทรศัพท์ฟังอยู่ตลอดเวลาผมเรียนด้วยความเคารพในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรโดยมีนายพิเชษเชื้อเมืองพานรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ทำหน้าที่เป็นประธานในการประชุมนายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลลุกขึ้นอภิปรายยติด่วนขอให้รัฐบาลทบทวนมาตรการถวายความปลอดภัยของขบวนเสด็จตอน1นำภาพประกอบขึ้นสไลด์เป็นภาพแกนนำกลุ่มอาชีวะราชภักดีถ่ายร่วมกับนายชาดาไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมีข้อความระบุพร้อมเซ็นเซอร์ข้อความบางส่วนในภาพพรุ่งนี้เจอปะทะไม่เจรจาถ้าไม่พร้อมทำดีไม่ได้อย่าเนรคุณเจอกันพรุ่งนี้ทะลุวังผู้ใหญ่ที่รู้จักของงดนะครับและอภิปรายว่าวันนี้เราเห็นสัญญาณที่ชัดเจนในการสร้างความหวาดกลัวกลุ่มส่วนรวมประชาชนปกป้องสถาบันมีการโพสต์ข้อความในโซเชียลระบุว่าจะเชือดไก่ให้ลิงดูเก็บคุณตะวันนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์เป็นคนแรกขู่ฆ่าน้องหยกธนลบพลันชัยสมาชิกทะลุวังที่อายุ15ปีหรือกลุ่มอาชีวะราชภักดีที่ขู่ว่าจะจัดการนายสายน้ำนี่คือกลุ่มคนที่จะนำความรุนแรงความหวาดกลัวเข้ามาสู่สังคมผ่านบุคคลสำคัญคือนายชาดาไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีการพูดถึงการเนรคุณแผ่นดินการปลุกปั่นแบบนี้เป็นการปลุกปั่นให้สถานการณ์มันร้ายแรงกว่าความเป็นจริงมากการปลุกปั่นแบบนี้จะทำให้คนทั้งสังคมไม่รู้สึกปลอดภัยแล้วท่านจะมาสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยในเมื่อสุดท้ายผีที่ท่านสร้างขึ้นมาก็มาจากพวกท่านเองผู้นำของประเทศต้องห้ามปรามไม่ให้คนฆ่าฟันกันเองตนพยายามดึงสติหากความรุนแรงมันเกิดขึ้นสุดท้ายผู้ที่ใช้ความรุนแรงซึ่งวันนี้รู้สึกว่าใช้ความรุนแรงโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรคนเขาจะหาว่ารัฐบาลคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มคนเหล่านี้อย่าให้ไปถึงจุดนั้นเลยนายชาดาลุกขึ้นตอบโต้นายรังสิมันด้วยอารมณ์ฉุนเฉียวระบุว่าส่อเจตนาที่ไม่ดีอย่างมากสร้างความแตกแยกและคุณกำลังจะนำตนไปสู่สิ่งที่ไม่ถูกต้องและสร้างความเข้าใจผิดกับพี่น้องประชาชนตนไม่ได้คิดจะอภิปรายแต่สิ่งที่ผู้แต่งเสียหายเป็นการชี้จูงทางความคิดที่ท่านให้เด็กทำอยู่นั้นคือความรู้สึกของคนอกตัญญูมันไม่ใช่ความรู้สึกของคนที่ดีการกระทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องและไม่ใช่ลักษณะการอภิปรายเชิงสร้างสรรค์ปากพูดบอกว่าต้องการความสงบให้มองตั้งอยู่ตรงกลางแต่พฤติกรรมไม่ใช่ตนฟังอยู่ตลอดเวลาเป็นการกระทำที่เสียหายประธานที่ประชุมอนุญาตได้อย่างไรมีบุคคลแบบนี้เสนอแบบนี้อนุญาตได้อย่างไรถ้าตนจะเสนอแบบนี้จะมีปัญหาหรือไม่โอเคเดี๋ยวผมวินิจฉัยนะครับยังพอไปได้เอาเชิญเชิญนะครับเอาละขอบคุณครับอีกนิดเดียวครับประเด็นก็คือมันยังมีความรุนแรงถ้อยคำอีกจำนวนมากที่ถูกเอื้อนเอ่ยผ่านบุคคลสำคัญจำนวนมากแม้กระทั่งรัฐมนตรีช่วยมหาไทยท่านชาดาชัยเศรษฐ์ที่พูดไปไกลถึงการเนรคุณแผ่นดินการปลุกปั่นแบบนี้ที่ผมพูดมาและอยู่ในยติที่ท่านฟังไม่จบเนี่ยเพราะว่าท่านกำลังปลุกปั่นให้สถานการณ์มันร้ายแรงเกินกว่าความเป็นจริงมากแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นอะไรคือไหมรู้ไหมฮะนอกจากสิ่งที่ท่านวิโรจน์ได้พูดไปแล้วว่ามีการดึงสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาอยู่ในใจกลางปัญหาของความขัดแย้งแต่ไอการปลุกปั่นแบบนี้มันกำลังทำให้คนทั้งสังคมเนี่ยไม่รู้สึกปลอดภัยเลยฮะแล้วท่านจะดีไซน์ท่านจะสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยด้วยอะไรในเมื่อสุดท้ายเนี่ยผ
ีที่ท่านสร้างขึ้นมามันมาจากพวกท่านเองท่านประธานครับถ้อยคำรุนแรงเหล่านี้สุดท้ายมันนำไปสู่การข่มขู่ว่าจะโยนกลุ่มคนเหล่านี้เยาวชนเหล่านี้ลงจากสกายวอล์กถ้าวันหนึ่งเราปล่อยให้สถานการณ์บานปลายต่อไปเรื่อยๆซึ่งผมในฐานะของสสคนหนึ่งที่พยายามดึงสติเนี่ยหากไม่มีการดึงสติกันเลยแล้วมันเกิดขึ้นจริงใครจะรับผิดชอบดังนั้นครับท่านประธานครับผมอยากจะใช้โอกาสนี้ที่ส่งไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีไปถึงรัฐบาลสติครับเพราะหากความรุนแรงมันเกิดขึ้นแล้วสุดท้ายผู้ที่ใช้ความรุนแรงซึ่งวันนี้รู้สึกว่าใช้ความรุนแรงโดยที่ไม่ต้องรับผิดชอบอะไรเนี่ยคนเขาจะหาว่ารัฐบาลคือผู้ที่อยู่เบื้องหลังกลุ่มคนเหล่านี้อย่าให้ไปถึงจุดนั้นเลยครับขอบคุณครับท่านประธานครับครับขอบคุณครับสภาผู้แทนราษฎรนะครับยินดีต้อนรับคณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านโจทย์บัวบานนะครับอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาสารคามนะครับยินดีต้อนรับนะครับต่อไปนะครับท่านวิรัตพิมพนิชครับท่านประธานครับท่านประธานครับขออนุญาตครับเชิญครับขอบคุณท่านประธานครับผมประกรณ์อุดมพิพัฒน์สกุลผู้แทนราษฎรบัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะวิฝ่ายค้านครับผมแค่อยากจะลุกขึ้นมาหารือเพื่อที่จะให้การประชุมในวันนี้นะครับเป็นไปด้วยความราบรื่นนะครับผมสังเกตเห็นว่ามีการประท้วงขึ้นมาแล้ว 2-3 ครั้งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วก็ผมก็อยากให้ราบรื่นและไม่อยากให้มีการประท้วงอีกผมก็ต้องขอแจ้งท่านประธานนะครับว่ายติในวันนี้ไม่ได้มียติเดียวนะครับมียติของท่านเอกนัทพร้อมพันธ์และซึ่งมีการระบุไว้ค่อนข้างชัดเจนนะครับอย่างที่ท่านผู้ประท้วงบอกว่ายติเนี่ยระบุถึงเรื่องอะไรบ้างและเรื่องไหนที่อาจจะท่านอาจจะมองว่านอกประเด็นของยตินั้นแต่ยติของท่านจุรินทร์ลักษณะวิสิทธิ์เองของภายที่ไอ้น้ำท่านนะครับก็เป็นยติที่ตั้งชื่อไว้ค่อนข้างกว้างและเนื้อหาในการอภิปรายเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ในเฉพาะเนื้อหาในยติของท่านเอกนัทแต่เป็นเนื้อหาที่กว้างขวางไปกว่านั้นท่านประธานที่เคารพครับประธานวินิจฉัยในท่านประธานครับไปครับหากมีการประท้วงเกิดขึ้นอีกครับท่านประธานขอบคุณครับเดี๋ยวขอครับเชิญครับข้างหลังครับเชิญครับครับผมชาดาไทเศษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรพรรคภูมิใจไทยนะครับของจังหวัดอุทัยธานีเมื่อสักครู่นี้มีสมาชิกท่านหนึ่งได้เปิดรูปภาพผมนะครับได้เปิดรูปภาพผมแล้วก็เอามาโพสต์ซึ่งส่อให้เกิดเจตนาอารมณ์ที่ไม่ดีผมเนี่ยครับหลังจากอภิปรายเมื่อวันเลือกนายกรัฐมนตรีครั้งแรกผู้คนขอถ่ายรูปผมเนี่ยเป็นล้านคนแล้วการที่ผมจะร่วมกิจกรรมที่ดีงามก็ไม่ใช่เรื่องมันนะแต่ผู้อภิปรายมาสักครู่นี้สอดเจตนาที่ไม่ดีไม่ดีอย่างมากสร้างความแตกแยกและคุณกำลังจะนำผมไปสู่ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องและสร้างความเข้าใจผิดให้กับพี่น้องประชาชนผมเองไม่ได้คิดจะอภิปรายนะครับวันนี้แต่อันนี้ผมเสียหายเป็นการชี้จูงทางความคิดที่ท่านกำลังให้เด็กทำอยู่ที่กำลังทำกันอยู่ที่ว่าความรู้สึกนั่นคือความรู้สึกของคนอกตัญญูมันไม่ใช่ความรู้สึกของคนที่ดีหรอกครับผมเรียนด้วยความเคารพครับการกระทำอย่างนี้เป็นการกระทำที่ไม่ถูกต้องและไม่ใช่ลักษณะของการอภิปรายที่เชิงสร้างสรรค์ปากพูดบอกว่าต้องการความสงบให้มองตั้งอยู่ตรงกลางแต่พฤติกรรมไม่ใช่ผมรอฟังท่านมาเช้าท่านพูดกับผมว่าผู้อภิปรายพูดบอกว่าพี่ชาดาอยู่ฟังแบบผมอยู่ฟังวันนี้ผมฟังตลอดถือขึ้นไปปฏิบัติหน้าที่กรรมาธิการงบประมาณก็ถือโทรศัพท์ฟังอยู่ตลอดเวลาผมเรียนด้วยความเคารพเป็นการกระทําที่เสียหายมากแล้วท่านประธานอนุญาตได้อย่างไรมีบุคคลแบบนี้ทำเรื่องแบบนี้เสนอท่านประธานอนุญาตได้อย่างไรแล้วถ้าผมจะเสนอแบบนี้บ้างจะมีปัญหาไหมผมไม่อยากพูดว่าเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมซึ่งไม่เกี่ยวกับยติด้วยแต่ประธานอนุญาตได้อย่างไ
ประธานต้องมาขอโทษผมว่าท่านปฏิบัติหน้าที่บกพร่องไม่ถูกต้องและไม่เป็นกลางการที่จะรูปบุคคลใดออกมาผมไม่ฟ้องครับผมไม่ฟ้องเพราะว่าสิ่งที่พวกท่านทำท่านเรียกร้องให้ถูกต้องตามกฎหมายให้ตั้งสติผมฟังมาก็รู้สึกดีผมเรียนด้วยความเคารพว่ายัตตินี้มันเป็นเรื่องของขบวนเสด็จที่ทำร้ายจิตใจพี่น้องประชาชนแต่สิ่งที่สำคัญทำท่านกำลังเอาเรื่องของที่อย่างนี้ไม่บอกว่าเป็นเรื่องนอกประเด็นบอกว่าเอาเรื่องผลของการกระทำผมพูดให้ฟังครับเด็กหรืออะไรก็ตามกี่ครั้งแล้วที่ผิดกฎหมายถ้าเป็นการแสดงออกด้วยหัวใจของคนไทยไม่มีปัญหาแต่มันมีขบวนการมันมีขบวนการในประเทศนี้ที่จะล้มล้างที่จะบั่นทอนอย่าพูดว่าไม่มีนะครับถ้าพูดกับผมแบบนี้ทำกับผมแบบนี้เดี๋ยวผมจะพูดให้หมดผมไม่อยากจะพูดแต่วันนี้หัวใจความรักชาติมันเต็มเปี่ยมแต่วันนี้สิ่งที่ท่านทำมันไม่ใช่ความคิดสร้างสรรค์และปากบอกว่าสร้างสรรค์ปากบอกว่าพัฒนาฟังตรงกลางแต่สิ่งที่ทำเมื่อกี้นี้ขออนุญาตครับหยาบหรือไม่หยาบเลวทรามครับเลวทรามมากในความรู้สึกผมเรียนท่านประธานครับและท่านประธานปล่อยภาพนี้ออกมาได้อย่างไรใครเป็นผู้อนุญาตผมไม่ว่าสมาชิกหรอกครับแต่ผมถามประธานการอภิปรายอยู่ดีๆสร้างปัญหาเองอย่าพูดว่าไม่มีขบวนการล้มเจ้านะครับมีครับผมพร้อมที่จะถ่ายรูปกับคนทุกคนที่ปกป้องสถาบันแต่เขาจะไปทำอะไรผมไม่รู้ผมไม่เกี่ยวมันคนละเรื่องคุณต้องมีสามัญสำนึกในการกระทำอย่ามาพูดดูดีแต่ปฏิบัติไม่ดีเดี๋ยวผมจะลุกโต้ทุกคนเลยครับที่พูดอ่ะจะลุกโต้เลยครับอย่าครับอย่ามาขัดแย้งกับผมอย่ามาทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องอย่ามาเล่นใต้ดินกับผมแล้วเรียกร้องไม่ให้คนอื่นเรียกใต้ดินท่านประธานครับประธานต้องบอกผมว่าใครเป็นคนอนุญาตประธานอนุญาตหรือประธานรัฐสภาหรือเจ้าหน้าที่มีวิจารณญาณไหมมีสมองไหมผมถือว่าเป็นการกระทำที่ไม่ใช่สร้างสรรค์และไม่ใช่ปากพูดดีแต่การกระทำไม่ดีเราชอบพอกันครับความคิดเห็นย่อมแตกต่างผมเข้าใจครับความแค้นของท่านเนี่ยเมื่อวันนี้ไม่ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะผมเข้าใจแต่ผมก็ไม่เคยสร้างความขัดแย้งกับพรรคการเมืองผมถือว่านักการเมืองทุกคนความคิดเห็นต่างก็ไม่เป็นไรแต่อย่ามาทำมือถือสากปากถือศีลครับเรียนด้วยความเคารพท่านประธานครับผมวินิจฉัยนะครับภาพที่ท่านมานำเสนอเนี่ยนะครับผมก็ไม่ได้ดูนะครับเมื่อสักครู่ผมไม่ได้ดูจริงๆแล้วก็ถ้าเกิดว่ามันมีการพาดพิงไปนะครับแล้วก็มีการนำเสนอแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะหาคำตอบให้นะครับว่าอนุญาตเรื่องนี้ได้ยังไงนะครับคืออย่างนี้นะท่านรังสิมันครับผมว่าอย่าตอบโต้เลยนะครับก็ให้ผู้เสียหายเขามีโอกาสได้แสดงนะครับว่าเขาไม่ได้เป็นอย่างที่ท่านได้นำเสนอนะครับคือผมอยากจะให้งานนี้นะครับเป็นงานแก้ปัญหานะครับแล้วก็สร้างสรรค์นะครับถ้าเราคิดว่าเราเป็นฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลแล้วก็เอามาโต้กันเนี่ยนะครับจากข้อที่เราจะแก้ไขมันจะกลายเป็นความขัดแย้งที่มากขึ้นนะครับผมขอความกรุณานะครับก็อภิปรายอย่างสร้างสรรค์ให้อยู่ในประเด็นนะครับว่าจะหาแนวทางที่รอบครอบกว่านี้ได้ยังไงนะครับเชิญท่านนิดนึงครับสั้นทีเดียวครับผมคิดว่าจริงๆการที่ผมเอารูปขึ้นสไลด์นะครับผมก็ยื่นอย่างถูกต้องนะครับแล้วก็เข้าใจว่ามันก็คงจะต้องมีการพิจารณากันอย่าง
ตามระบบนะครับแล้วก็เมื่อมีการพิจารณาเนี่ยสุดท้ายก็เขาจะเป็นน่าจะเป็นอำนาจของท่านประธานนะครับที่จะต้องเป็นผู้พิจารณาท่านสุดท้ายซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมก็คิดว่าโดยทั่วไปการเอารูปถ่ายนะครับของท่านรัฐมนตรีต่างๆนะครับโดยทั่วไปมันก็ขึ้นได้อยู่แล้วเพราะท่านมีสิทธิ์ที่จะชี้แจงในสภาก็ต้องขอบคุณท่านชาดานะครับจริงๆเนี่ยผมสกิดท่านชาดานะครับบอกว่าท่านจะอยู่นะครับเพื่อท่านจะได้ชี้แจงแล้วผมก็คิดว่าท่านก็มีสิทธิ์ชี้แจงครับแต่ก็ใจเย็นๆนิดนึงฮะเพราะว่าผมเองนะครับถ้าท่านฟังการอภิปรายของผมและก็แม้กระทั่งการขึ้นรูปนะครับผมคิดว่าเราก็ไม่ได้ปรักปรำครับว่าท่านจะไปอยู่เบื้องหลังไม่มีประโยคจากตรงไหนเลยครับที่เป็นการปรักปรำแต่สิ่งหนึ่งที่ผมต้องโน้ตเอาไว้นิดนึงครับท่านประธานแน่นอนครับท่านอาจจะไม่ได้อยู่เบื้องหลังแต่ผู้ที่เขาไปกระทำด้วยความรุนแรงต่างนะครับถ้าท่านประธานขึ้นรูปอีกสักครั้งแล้วดูประโยคที่เขาประโยคนะเป็นประโยคท่านนิดเดียวครับท่านชาดาผมขออนุญาตครับผมจะจดท่านประธานครับไม่ได้ปักปั๊มอะไรท่านเพิ่มเดี๋ยวผมให้ท่านชาดายาวนิดเดียวนิดเดียวครับผมไม่ได้ปักปั๊มอะไรท่านเพิ่มนะครับเอาให้เขาพูดจบก่อนนะครับผมไม่ได้ปักปั๊มเพิ่มแสดงว่าปักปั๊มมาก่อนนี่นิดเดียวท่านชาดาผมนิดเดียวจริงๆนะครับผมกำลังจะบอกว่าไอ้ประโยคที่พูดนั้นไม่ได้เป็นประโยคของท่านชาดาแต่เป็นประโยคของผู้ที่ก่อความรุนแรงแล้วเขาเนี่ยอาจจะคิดด้วยซ้ำไปว่าเขาเนี่ยได้รับแบ็กอัพทั้งที่ในความเป็นจริงเนี่ยอาจจะไม่มีคนอยู่เบื้องหลังเลยเขาเลยก็ได้และจริงๆกรณีแบบนี้มันเป็นตัวอย่างที่ดีผมเชื่อว่าเรานักการเมืองทั้งหลายเนี่ยนะครับถูกโยงไปกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ตลอดเวลาทั้งที่การกระทำจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นขนาดนั้นดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมอยากให้มีในวันนี้คือสติฮะคือสติหลายท่านเข้ามาเป็นผู้ใหญ่กันแล้วมีสติหน่อยเป็นหลักเป็นฐานให้กับบ้านเมืองนี้เพื่อที่เราจะได้ท่านประธานครับผมขออนุญาตครับในฐานะผู้ถูกพัดพิงขอบคุณครับเจตนาเชิญเชิญท่านมันบ่งบอกถึงการกระทำครับเจตนามันการกระทำบ่งบอกถึงเจตนาชัดเจนผมเองเนี่ยผมพยายามวางวันนี้ผมไม่อยากจะพูดอะไรมากเมื่อเช้าได้แสดงจุดยืนในฐานะคนอุทัยธานีก็จบไปแล้วนะครับแต่ผมว่ากรณีเช่นนี้มันเป็นกรณีที่สอดเจตนาที่ไม่ดีครับขออนุญาตเอ่ยชื่อคุณรังสิมันโรมว่าคุณบอกว่าโยงนุ่นเส้นนู้นนี่ไม่จริงครับเรื่องนี้ท่านทำคนเด็กๆก็คิดได้นะครับผมไม่ได้ว่าอะไรท่านนะครับเพราะผมรู้จุดยืนท่านผมก็เข้าใจแต่ผมเข้าใจว่าคนที่พิจารณาเรื่องนี้ผมไม่ได้พูดถึงเขาผมพูดถึงว่าคนที่พิจารณาเรื่องนี้ใช้อะไรคิดและมีหลักการอะไรคิดมีตัวหนังสือแล้ววันนี้กำลังอภิปรายเรื่องอะไรยัตติอะไรเจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้องที่อนุญาตผมไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะครับในความรู้สึกในฐานะที่ผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านทำเหมือนกับว่าคนพวกนี้หรือคนที่ไม่ถูกต้องผมถือว่าเจตนามันชัดเจนแต่คนที่พิจารณากฎหมายก็มีอยู่นะครับคาดหน้าปิดหน้าก็ได้แต่อย่ามาบอกว่าเพราะนั้นนักการเมืองถูกโยงแต่เจตนาท่านกำลังจะบอกว่าผมอยู่เบื้องหลังถ้าผมอยู่เบื้องหลังแล้วสนุกกว่านี้เยอะผมบอกได้เลยครับเรียนด้วยความเคารพครับอย่าทำให้มีพฤติกรรมแบบนี้เกิดขึ้นในสภาอีกแล้วผมถือว่าท่านไม่ใช้สติไม่ใช้สติในการพิจารณาการกระทำความรู้สึกของพี่น้องประชาชนคนไทยความรู้สึกของสิ่งที่มันเกิดขึ้นมันเป็นความรู้สึกภายใต้จิตใจการยอมรับผมฟังท่านแรกที่พูดถึงเรื่องเหตุเรื่องของเสียหายการค้านั่นแหละครับมันเป็นกระบวนการที่ผมไม่อยากจะพูดคนไทยทุกคนยอมรับได้ครับจะรอสักเท่าไหร่มีแผ่นดินอยู่มีแผ่นดินคุ้มกะลาหัวเมื่อเช้าผมพูดที่ถ้ารับไม่ได้ยอมรับไม่ได้ไปอยู่ประเทศอื่นครับผมครับก็พอสมควรนะครับผมจะตรวจสอบคลิปดูนะครับผมจะตรวจสอบคลิปดูนะครับท่านประธานครับท่านประธานครับครับท่านมีอะไรครับท่านประท้วงข้อไหนครับท่านประธานครับ
ผมขออนุญาตหารือท่านประธานเนื่องจากเป็นเจ้าของยติเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยนะครับก่อนท่านประธานเนี่ยผมอัครเดชอุมิทักษ์โรจน์ครับรวมไทยสร้างชาติท่านประธานครับในฐานะที่พรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยเป็นเจ้าของยตินี้ที่เสนอผมขอหารือท่านประธานสั้นๆครับผมเองแล้วก็ท่านเอกนัทพร้อมพันธ์เนี่ยนะครับมีความเป็นห่วงเรื่องอย่างนี้มากอยากให้การอภิปรายยติเนี่ยเป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็สร้างสรรค์นะครับเราก็วางยตินี้เนี่ยด้วยความระมัดระวังนะครับเรียนกับท่านประธานเลยว่าการที่จะเขียนยติแล้วก็อภิปรายยติในวันนี้เนี่ยเป็นไปอย่างความรอบคอบระมัดระวังระหว่างท่านเอกนัทแล้วก็ผมเพราะเราไม่ต้องการให้เกิดการพาดพิงกันในสภาแห่งนี้เราไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์เมื่อสักครู่นี้นะครับท่านประธานครับผมเนี่ยประท้วงท่านประธานก่อนที่ท่านประธานจะขึ้นมาก็คือท่านรองประธานคนที่หนึ่งนะครับท่านปฏิพัฒน์เนี่ยว่าการอภิปรายของเพื่อนสมาชิกพรรคฝ่ายค้านเนี่ยมันอยู่นอกประเด็นอยู่นอกยตินะครับแล้วผมก็ประท้วงข้อ9ว่าท่านใช้ดุลพินิจเนี่ยนะครับหรือการวินิจฉัยเนี่ยผมคิดว่าไม่ถูกต้องเพราะว่ามันอยู่นอกประเด็นก็ผิดข้อบังคับข้อที่69นะครับแต่โอเคแหละตอนนั้นเนี่ยท่านประธานในที่ประชุมขนาดนั้นก็วินิจฉัยว่าโอเคยังอยู่ในประเด็นอยู่เนี่ยแหละครับคือปัญหาที่ผมอยากจะเรียนท่านประธานอยากให้ท่านประธานจากนี้ไปครับคือยตินี้เนี่ยเรียนท่านประธานนะครับว่าขอเป็นเฉพาะมาตรการในการถวายอารักขานะครับขบวนเสด็จเท่านั้นส่วนผลต่อเนื่องที่กลุ่มบุคคลไปปะทะกันนะครับของผู้ที่เห็นต่างเนี่ยขอไปไว้เป็นยติหน้าถ้าพักนะครับฝ่ายค้านต้องการจะอภิปรายในเรื่องนี้ก็ขอเป็นยติหน้าแต่ว่าเมื่อสักครู่นี้ประธานวิปฝ่ายค้านบอกว่ามียติของท่านจุรินทร์นะครับพ่วงเข้ามาด้วยอันนี้ผมก็เรียนกับท่านประธานว่าอยู่นอกเหนือการควบคุมเพราะว่าผมเองเนี่ยโดยเจตนาของพรรครวมไทยสร้างชาติเนี่ยต้องการอภิปรายเฉพาะมาตรการการถวายความปลอดภัยเท่านั้นเลยเรียนหารือท่านประธานครับเพื่อให้การประชุมวันนี้ราบรื่นครับขอบพระคุณครับครับผมจะ